หมอมิยูสวมชุดไทยวิ่งลอนดอนมาราธอนจารึกสถิติโลกหมอมิยูทันตแพทย์หญิงสวมชุดไทยเข้าร่วมวิ่งลอนดอนมาราธอนจารึกเวลายอดเยี่ยม3:45ชั่วโมงบันทึกสถิติโลกการวิ่งชุดไทยวิ่งจบลอนดอนหมอมิยูทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนเสวีหมอฟันประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาวัย33ปีบันทึกสถิติในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสำเร็จในการวิ่งด้วยชุดไทยศึกลอนดอนมาราธอน1ใน6เมเจอร์ของโลกที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่23เมษายน2566ที่ผ่านมาหมอมิยูลงระยะฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตรโดยใช้ชุดไทยแบบอลังการตั้งแต่รัดเกล้าสบายจูงกระเบนรวมแล้ว3กิโลกรัมซึ่งหากจะบันทึกสถิติโลกต้องทำได้ 4.30 ชั่วโมงสุดท้ายหมอมิยูวิ่งได้ 3.45.34 ชั่วโมงบันทึกสถิติโลกการวิ่งชุดไทยจบลอนดอนมาราธอนสำเร็จทั้งที่ชุดหนักวิ่งส่วนแชมป์ฝ่ายชายเควินคิปตุงจากเคนยาวันที่2มกราคม25ชั่วโมงทุบสถิติลอนดอนมาราธอนและเป็นสถิติฟูลมาราธอนเร็วสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากเอเลียตคิปโชเกเจ้าของสถิติโลกวันที่2มกราคม09ชั่วโมงขณะที่แชมป์หญิงเซฟานฮัดซันจากเนเธอร์แลนด์ 2.18.33 ชั่วโมงเชียร์ประกาศข่าวดีเผยภาพอัลตราซาวด์คนบันเทิงเมียนสนานเลื่อนอ่านแทบไม่ทันตกใจกันเป็นแถวฟังคำยินดีเสนาลิงชัดชัดเชียร์ประกาศข่าวดีเผยภาพอัลตราซาวด์คนบันเทิงเมียนสนานเลื่อนอ่านแทบไม่ทันแอนึกว่าจะนัดฝากครรภ์ด้วยกันแล้วเมื่อวันที่24เมษายน2566นางเอกดังเชียร์ที่คำพรโพสต์ภาพอัลตราซาวด์ทารกน้อยในครรภ์พร้อมแคปชั่นทำเอาฮือฮาว่าประกาศข่าวดีพร้อมเว้นวรรคระยะห่างข้อความในโพสต์ทำเอาลุ้นระทึกกันทั้งไอจีก่อนจะเขียนข้อความเฉลยว่าหลานเข้ามาแล้วเย่เย่เย่จมูกโด่งมาเลยหลานโกเชียร์แอดซูเปอร์แมมี่แอดธนบุรีแทงแอดขีดล่างซีคูดงานนี้เพื่อนเพื่อนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์สนั่นบีจะมาตูมบอกเลยว่ามึงเว้นวรรคได้มากเสนาลิงก็ลั่นเช่นกันว่ามึงจะเว้นวรรคยาวทำไมวูดดี้ก็คอมเมนต์บอกอารมณ์ด้วยว่าตกใจแอร์พันธิลาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงก็ดีใจเก้อว่าใหญ่เชียร์นึกว่าจะนัดฝากคันด้วยกันและหนูเล็กกากาก็เป็นอีกคนที่ดีใจไปแล้วเช่นกันบอกว่าดีใจไปแล้วนะว่าลูกเธอเนี้ยโออนุชิตก็บอกว่าตกใจมากกบกอเป็นต้นก่อนสาวเชียร์จะโพสต์คลิปเสนาลิงขณะเห็นโพสต์ประกาศข่าวดีของสาวเชียร์พร้อมแคปชั่นว่าสืบเนื่องโพสต์ที่แล้วปี้ลิงแอดเสนาลิงถึงกับยินดีว่าอีเต้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่ารักกบกอขณะที่มีคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าเอาจริงนี่ก็เกือบแล้วดีนะกดเลื่อนลงมาอ่านก่อนก็ตกใจกันทั่วประเทศอาจ้ายเกือบยินดีไปกับเชียร์แล้วนะดีที่เลื่อนลงมาเว้นวรรคยาวมากเชียร์หนุ่มบราซิลคนดังทุ่มกว่า3ล้านทำเตียงใหญ่20ฟุตกระชับรักเมีย6คนหนุ่มบราซิลคนดังมิเรอร์รายงานเรื่องราวของอาเธอร์โออูโซหนุ่มชาวบราซิลคนดังที่มีชื่อเสียงกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังเปิดเผยชีวิตการแต่งงานกับภรรยาหลายคนล่าสุดอาเธอร์ทุ่มเงินราว 80,000 ปอนด์หรือกว่า 3.4ล้านบาททำเตียงนอนขนาดใหญ่กว้าง20ฟุต6เมตรและยาว7ฟุต 2.1 เมตรเพื่อจะได้นอนหลับพักผ่อนพร้อมกับภรรยาทุกคน
ไม่ต้องทนนอนหลังขดหลังแข็งบนฟูกที่ปูกับพื้นเคราะห์ขนาดเตียงทั่วไปไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน7คนหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังเอแมนวิทซิกไวฟ์แทสเป็น 80,000 ปอนด์บิลดิ้ง A20 ฟุตเบดบีคอสHe's tired of sleeping on the floor. Arthur Oyuso is hoping to spice up his love life with the 20 foot by 7 foot bed, which costs more than the latest BMW 8 Series image. Jam Press Company Press Office. Arthur ซึ่งก่อนหน้านี้เคยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามากถึง9คนเมื่อปี2564แต่มีเหตุให้หย่าร้างไป4คนเหลือภรรยาอยู่5คนแต่ไม่นานมานี้หนุ่มนักรักแต่งงานกับนางสาวโอลินดามารีรวมแล้วมีภรรยา6คนอาเธอร์ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนบนอินสตาแกรมใช้เวลา15เดือนในการประกอบชิ้นส่วนหลักของห้องนอนโดยมีทีมช่าง12คนและตะปูมากกว่า950ตัวในการประกอบแนวคิดเรื่องเตียงเกิดขึ้นเพราะพื้นที่จำกัดหลายครั้งที่ผมต้องแชร์โซฟาเตียงดับเบิลเบดที่ผมมีหรือแม้แต่นอนบนพื้นเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับภรรยาของผมในความสัมพันธ์ของผมทำโครงการมากมายเพื่อให้ชีวิตของผมและภรรยาง่ายขึ้นหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังเดอะโพลิยาโมรัสอินฟลูเอนเซอร์เรกูลารี่ดีวายโอปิเนียนแตงทูฮิสคอนโทรเวอร์เชียลมาเรียเก้เซตอัพAt his peak, Arthur had a total of 9 spouses, but last year heartbreak struck seeing the polyamorous divorce four of the women. He recently added 51-year-old Olinda Maria to his list of Arthur Howes clocking up 6 to the 4, image. Jam Press, Company Press Office.นอกจากการอัปเดตชีวิตครอบครัวผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วอาเธอร์ยังมีบัญชี OnlyFan แพลตฟอร์มเสริมในการแชร์รูปภาพและคลิปวิดีโอชีวิตรักรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมกระชับรักระหว่างสามีภรรยาโดยอาเธอร์มีรายได้จาก OnlyFan มากถึง 50,000 ปอนด์หรือกว่า 2.1 ล้านบาทต่อเดือนก่อนหน้านี้อาเธอร์เคยเปิดใจเล่าว่าประสบปัญหาในการสร้างความสมดุลกับความต้องการของภรรยาแต่ละคนจนต้องจัดตารางแบ่งเวรหลับนอนกับภรรยาพวกเธอล้วนต้องการเติมเต็มเรื่องทางเพศของผมไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามพวกเธอมีความสุขที่ได้บรรลุเป้าหมายชีวิตเซ็กของเราสนุกและเพลิดเพลินมากตอนแรกผมพยายามมีเซ็กตามตารางแต่การทำแบบนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมายและบางครั้งผมก็รู้สึกว่าต้องมีเซ็กเพราะตารางบังคับไม่ใช่เพื่อความสุขบางครั้งผมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาคนหนึ่งในขณะที่คิดถึงภรรยาอีกคนอาเธอร์ทิ้งท้ายหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังอาเธอร์Who has 200,000 followers on Instagram under the handle at arthurso spend 15 months assembling the bedroom staple using a team of 12 and 950 screws to get it all into place image Jam Press Company Press Officeข่าวที่เกี่ยวข้องหนุ่มเปิดใจมีเมีย9คนก็ลำบากจัดวันสลับกันแซบจนเหมือนโดนบังคับมีเซ็กสุดจัดหนุ่มบราซิลแต่งเมียเพิ่ม9คนลั่นรักควรมีมากกว่า2